ขอเชิญชวนคณาจารย์บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านร่วมต้อนรับและรับฟังปาฐกถาจากพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2560ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้มาปาฐกถาในเรื่องของการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได้รับฟังการปาฐกถาของนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อรองรับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทยซึ่งจะทำให้เราเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับใช้ประชาชนสนองนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินคู่เคียงกับไทยแลนด์ 4.0 ด้านเกษตรอาหารให้ไปสู่ระดับโลกและเป็นที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไปเรียนเชิญทุกท่านนะครับ